ในเวทีประชาพิจารณ์สลากแบบรวมชุดครั้งที่1น,นะครับมีทั้งผู้ที่แสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยมีนายสมชายปันเอกวงประธานที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็เสนอให้แยกสลากเป็นคนละใบนะครับเพราะหากใช้เป็นใบเดียวแทน5ใบหรือว่า10ใบผู้ค้าจะไม่สามารถแยกขายเดี่ยว หรือ2หรือ3ใบได้นะครับแล้วก็ต้องการให้จัดสรรสลากรวมชุดเนี่ยให้แก่ผู้ค้ารายย่อยเพราะว่าการรวมชุดในปัจจุบันผู้ค้าจะต้องนําสลากใบเดียวไปแลกเป็นสลากชุดทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น10บาทต่อใบและส่งผลให้สลากเนี่ยแพงขึ้นหากจัดสรรให้ผู้ค้ารายย่อยราคาก็จะขยับลงมาอยู่ที่80บาทได้ ทางด้านของนายธนากรคงฤตเลข,ขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพน,นันก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับสลักรมชุดเพราะว่าแก้ปัญหาขายเกินราคาไม่ได้หรือแก้ไขได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเนื่องจากว่าสลักยังคงเปลี่ยนมือไปสู่ผู้ค้าคนกลางนั่นเองที่รับซื้อมาจากผู้ได้รับโคต้าแต่ไม่ยอมขายเองเมื่อทางสำนักงานสลักเน้นำสลักรมชุดออกมาจําหน่ายก็ยิ่งจะทําให้ราคาสลักแพงขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่ารัฐบาลส่งเสริมการซื้อสลักแบบทวีคูณจาก1านถึงสใบนี่คะต้อง ซื้อเป็นแบบชุด5ใบทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเสียเงินมากขึ้นด้วยค่ะขณะที่นายธนวัน์พนวิชัยโฆษกสกานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกนะครับว่าจากที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นเข้ามา2,000คนส่วนใหญ่กว่าร้อยละเจอันนี้ต้องการให้มีสลากรวมชุดนะครับแล้วก็นาสลากใบเล็กเนี่ยมารวมเป็นชุด5ใบหลังจากนี้ก็จะมีการทาประชาพิจารณ์เพิ่มเติมในแต่แตละภูมิภาคนะครับเพื่อที่จะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เสนอให้คณะกรรมการภายในเดือนมิถุนายนและคาดว่า จะเริ่มจำหน่ายสลากรวมชุดงวดแรกนะฮะในเดือนกรกฎาคมงวดวันที่16กรกฎาคมบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อยากแสดงความเห็นนั้นท่านสามารถใช้สิทธิในการแสดงความเห็นส่งจดหมายตรงมาที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือว่าเข้ามาในเว็บไซต์ท่านจะแสดงความเห็นได้เต็มที่นะครับแล้วก็การแสดงความเห็นทุกอย่างสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะรวบรวมแล้วก็นําเสนอกับบอร์ดนะครับในเดือนพฤษภาค์และก็คาดว่าถ้าบอร์ดอนุมัติและให้ดําเนินการ งวดที่จะทําได้เร็วสุดคือ16กรกฎาคมสอ561นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าข้อมูลยังไม่ตกผลึกหรือว่ายังมีความไม่ชัดเจนก็แน่นอนเพราะว่าปีนี้คงจะทําแน่เพราะว่าตอนนี้ประชาชนและผู้ค้าส่วนใหญ่70%บอกว่าให้เราทํา